ทนายนิด้าเปิดเอกสารมีความหวังหมู่บ้านแท็กพรัญญูฟาดสร้างถนนพระรามสองเสร็จก่อนส่งยานไปดวงจันทร์ความหวังหมู่บ้านแท็กพรัญญูฟาดกลับให้สร้างถนนพระรามสองเสร็จก่อนหลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษากล่าวปาฐกถาจะส่งยานอวกาศไปดวงจันทร์จากกรณีที่ดร.อเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาขึ้นกล่าวปาฐกถาในงานเปิดโครงการวัคซีนเพื่อคนไทยโดยช่วงหนึ่งดร.อเนกกล่าวว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่5ของเอเชียที่จะส่งยานอวกาศไปโคจรรอบดวงจันทร์ภายในระยะเวลาเพียง7ปีและอาจมีการขอความร่วมมือและสนับสนุนจากประชาชนในการระดมทุนจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างล่าสุดคนในวงการบันเทิงอย่างแท็กพรัญญูออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องดังกล่าวว่าก่อนจะดวงจันทร์ทำถนนพระรามสองให้เสร็จก่อนไหมส่งจรวดไปดูกระต่ายทำอะไรกันทำไมเราไม่เอาเงินส่วนนั้นมาพัฒนาด้านต่างๆก่อนที่จำเป็นด้านแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากทั้งฝ่ายที่เห็นกับแท็กแสดงความคิดเห็นว่าอยากให้รัฐบาลหันมาดูแลเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนที่ขณะนี้กำลังเดือดร้อนเป็นจำนวนมากในขณะที่ชาวเน็ตบางคนมองว่าแซกเก่งทีพวกด่าเจ้าโครมโครมเงียบกริบก่อนแท็กตอบกลับว่าเจ้าไหนครับเจ้ามือหวยเจ้ามือไฮโลเจ้าถี่จะให้ผมไปด่าใครบางครั้งผมทำอะไรก็ไม่ต้องบอกคุณไหมวันนี้ได้ค่าจ้างยังครับขอบคุณอินสตาแกรมแท็กขีดล่างฟารุนยู